เลี้ยงเขามาเปิ้นเพื่อเขาเกิดนะฮะอันนี้คือหน้าที่แรกที่บุตรภรรยาพึงกระทำการที่สองช่วยทำการทำงานของเปิ้นไม่ว่าจะเป็นการงานบ้านเรือนเพียวบ้านเพียวจองนะอันนี้อันหนึ่งสองถ้าเปิ้นมีกิจการร้านค้ามีร้านทำโน่นนี้นั่นที่เปิ้นผลิตอย่างขึ้นมาเขาก็ไปช่วยเปิ้นอันนี้คือช่วยทำการทำงานเพื่อเปิ้นหลายคนสืบทอดมรดกนะทำก๋วยเตี๋ยวนะทำเป็ดย่างทำโน่นนี่นั่นนี่นะพ่อแม่เนี่ยอยู่ขายครัวขายของเป็นกรรมกรเป็นเกษตรกรเป็นโน่นนี่นั่นเป็นศาลาช่างแกะช่างวาดอย่างเงี้ยเขาก็ไปช่วยเปิ้นแล้วก็สืบทอดกิจการเหล่านั้นแต่หลายคนก็เลือกที่จะขายกิจการเพราะว่าตัวเก่าบ่ชอบตัวเก่าบ่ถนัดเหล่านั้นอันนี้ก็คือช่วยเปิ้นยากาศแต่มันนึงคือช่วยเปิ้นดำรงวงศ์สกุลช่วยเปิ้นดำรงวงศ์สกุลต้องรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้นะฮะสืบทอดวงศ์ตระกูลให้เจริญรุ่งเรืองไปทางหน้าก็คือเป็นพ่อชายก็ดีเป็นแม่หญิงก็ดีก็ต้องมีลูกมีเต้ามีครอบครัวต่อไปเนี่ยนี่คือการช่วยดำรงวงศ์สกุลนะแล้วก็อันที่สี่นี่ก็คือการประพฤติตนให้มันเหมาะสมกับความเป็นทายาทเป็นผู้สืบสกุลบ่เฮ่อตระกูลเสียหายบ่ทำเฮ่อตระกูลเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะอันที่สี่เนาะอันสุดท้ายบุตรธิดาพึงบำรุงบิดามารดาก็คือบำรุงโดยการเมื่อพ่อแม่เฮาเนี่ยเปิ้นได้ล่วงลับดับขันไปแล้วเฮาในฐานะที่เป็นลูกก็มันทำบุญอุทิศไปให้เปิ้นไปถวายสังฆทานถวายกับข้าวถวายปัจจัยแปดนู่นสร้างนี่แล้วก็อุทิศบุญให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปนะฮะหลายคนมีลูกศิษย์ของอาตมาภาพคนหนึ่งโอ้เปิ้นหักป่อเปิ้นป่อเปิ้นเสียชีวิตแล้วเปิ้นก็แปลงศาลาไว้หลังนึงก็เอามาถวายไว้ที่วัดเนี่ยก็เขียนชื่อเงี้ยชาตะก็คือเกิดเมื่อพ.ศ.ไหนปีไหนวันไหนเดือนไหนมรณะก็คือตายวันไหนเดือนไหนปีไหนติดไปหันเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์แห่งบุญนะฮะการทําบุญให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยต้องทําบ่อยๆท่านผู้ฟังไม่ใช่ทําแต่เฉพาะช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาหรือว่าวันทําบุญเปตพีวันกินสลากกับพัดเต้าอั้นมันต้องทํานักกว่านั้นเนาะนะฮะอันนี้ก็คือบุตรธิดาพึงบำรุงบิดามารดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าทีนี้ท่านผู้ฟังบิดามารดาเมื่อได้รับการบำรุงจากบุตรธิดาอย่างนี้แล้วเนี่ยย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดาดังต่อไปนี้พ่อแม่เนี่ยจะต้องสอนบ่ฮื้อลูกไปทำความชั่วอันนี้คือหลักการสำคัญบ่สอนลูกบ่ฮื้อไปทำความชั่วสอนลูกบ่เฮือไปทำความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นและมันบ่ใจเฉพาะมีในคำสอนทางด้านพระพุทธศาสนาต้องอันกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเปิ้นก็ถึงระบุไว้ว่าถ้าลูกไผ่มาทำผิดแล้วพ่อแม่ละเลยบ่พ่อบ่กอยเนี่ยพ่อแม่ก็จะมีความผิดไปตวยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องสอนฮะเฮือลูกบ่ทำความชั่วถึงแม้ว่าในสมัยนี้ยุคนี้ละอ่อนมันจะสอนยากสอนเย็นเนาะมันบ่ฟังกรรมอย่างใดก็ตามในฐานะที่เฮาเป็นพ่อแม่ลูกเป็นผู้เฮากําเนิดแล้วก็กฎหมายเพิ่นผูกมัดกับเฮาไว้ถ้าลูกไปเนี่ยบ่ดีเนี่ยพ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะมันก็จะต้องสอนมาเฮาไปทําความชั่วนอกจากสอนมาเฮาทําความชั่วแล้วพ่อแม่ต้องสอนเฮาทําแต่ความดีความดีมีอะอย่างพ้องแต่ดีที่1ที่ควรสอนก็คือเรื่องความกตัญญูมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เมื่อมีความกตัญญูแล้วก็ต้องมีความกตเวทีคือการทำความดีตอบแทนมันต้องสอนหูเรื่องกตัญญูกตเวทีแล้วก็ความดีต่างๆที่สังคมเป็นวางไว้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้เป็นประโยชน์เอาก็สอนให้เปิ้นทำนะฮะอันที่สามส่งเสริมให้ได้เรียนหนังสือโอ้มันเป็นภาระหน้าที่ของพ่อแม่ในยุคสมัยก่อนพ่อแม่กู้หนึ่งมีลูกหลายคนลูกคนเก่า
ก็คืออ้ายเก่าปีเก่าเนี่ยมักจะบ่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าอ้ายเก่าปีเก่าจะต้องไปยากการแล้วก็ส่งเสียน้องเรียนหนังสือเป็นอย่างนั้นนะในสมัยตะก้อนน่ะนะฮะในยุคโบราณโบราณโอ้ทั้งที่อ้ายเก่าปีเก่านี่อยากจะเรียนขนาดแต่บ่ได้เรียนต้องไปยากการส่งสตังค์เพื่อน้องเรียนหนังสือแต่ณปัจจุบันวันนี้การเรียนมันง่ายขึ้นเยอะโอกาสในการได้ห้ำได้เรียนมันเข้าถึงได้ง่ายแต่ปรากฏว่าท่านผู้ฟังโอ้ละอ่อนบ่เดียวบ่เรียนหนังสือนะละอ่อนบ่เดียวบ่เรียนหนังสือมันก็เป็นเรื่องตลกอ่ะแต่สมัยตะก้อนนี่โอเปิ้ลบ่มีโอกาสเรียนแต่เปิ้ลใครเรียนขวนขวายกันบางคนมาเป็นเด็กวัดแหมมันมีโยมหลายคนอ่ะเป็นลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังสมัยตะก้อนไปเป็นละอ่อนอยู่วัดเพื่อที่จะได้เรียนได้เรียนหนังสือถ้าบ้านก็ต้องย่าให้ย่านาอยู่บ้านบ่ได้เนี่ยบางคนต้องไปบวชเป็นตุเจ้าพระเนนบางคนต้องไปเรียนไปส่งตัวเองเรียนไปยากการนะเรียนไปตัวยากการไปตัวแต่บัดเดียวนี้สบายท่านผู้ฟังด้วยเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีมันดีขึ้นเยอะแต่ปรากฏว่าเราอ่อนบ่ค่อยเรียนเออมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะแถมอันนึงเมื่อถึงเวลาพ่อแม่ควรที่จะหาคู่ครองที่สมควรฮึแต่ณปัจจุบันวันนี้บ่ต้องหาแล้วท่านผู้ฟังเขาหาเอาคนเดียวแต่ว่าเขาก็ต้องดูอ่ะว่ามันเป็นคนอย่างใดเขาเป็นคนอย่างใดเขาฮักโงกเขาลูกเขาแต่ก่อมีพฤติกรรมอย่างใดเอียดแต่ว่าในเมื่อเปิ้นเลือกแล้วเขาก็ต้องยอมรับเพื่อได้จะรู้จะแล้วยังได้ก็ตามใจยังงั้นนะฮะก็เดี๋ยวท้ายที่สุดจะมาพิจหัวกันเนี่ยมะนะก็ต้องปล่อยไปตามนั้นนะแถมอันหนึ่งคือมอบทรัพย์สมบัติในโอกาสที่เหมาะสมถึงคราวก็ต้องทำพินัยกรรมแบ่งต้องเต่ากันว่ามีความลำเอียงหรือใช้วิธีจับฉลากก็ได้ง่ายดีนะฮะตีดินผืนนั่นผืนนี้แบ่งเป็นปุ้นปุ้นแต่แล้วก็จับฉลากแต่ว่าเขียนไว้เป็นพินัยกรรมก่อนนะแบบแต่เตือนนะนะฮะเพราะว่าเวลาเอาเท่ามาแล้วเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติลูกหลานไปหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกหลานจะบ่ค่อยมาดูแลเพราะว่าเป็นขอนที่มันบ่มีเฮ็ดนะคนบ่ค่อยพอกอยถ้าขอนมีเฮ็ดเนี่ยคนถึงเข้าไปลุบๆๆนะฮะอันนี้คือบิดามารดาเมื่อได้รับการบำรุงจากบุตรธิดาก็ต้องทำหน้าที่ในการสอนลูกนะในการแนะนำลูกในการกำกับลูกมีอยู่ประมาณ5อย่างนะฮะทิศที่2ท่านผู้ฟังทิศทักษิณก็คือทิศเบื้องขวาก็คือทิศใต้ได้แก่ครูบาอาจารย์นะเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นทักขิณยบุคคลคือบุคคลควรแก่การบูชานะฮะครูบาอาจารย์มีหน้าที่ต่อลูกศิษย์5อย่างในฐานะที่เป็นครูนะลูกศิษย์ขออภัยลูกศิษย์มีหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อครู5อย่างเช่นเวลาเขานั่งอู้กันเนี่ยและครูเดินมาหาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรทำก็คือลุกขึ้นต้อนรับเมื่อเห็นท่านเดินมาแต่ณปัจจุบันวันนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะบ่ค่อยสนใจอย่างครูเดินมาก็อย่างนั้นนะมาอู้มาเอ่ยกันเล็กๆน้อยๆเฮียเอี่ยแต่จะเฮ็ดดีเนี่ยคือลุกขึ้นต้อนรับเมื่อหันเปิ้นเดินมานะมันถึงจะดีทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์นะฮะอันที่สองเข้าไปหาเพื่อคอยรับใจคอยปรึกษาคอยไต่ถามแล้วก็รับคำแนะนำนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อครูอันที่สามตั้งใจเรียนวิชาที่เปิ้นสอนนะอันที่สี่ช่วยบริการอุปถากบำรุงเปิ้นแล้วก็อันที่ห้าก็คือเรียนวิชาที่เปิ้นสอนด้วยความเคารพเอาจริงเอาจังอันนี้คือศิษย์พึงบำรุงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้เหมือนกับทิศเบื้องขวาน่าจะต้องปฏิบัติต่อ5อย่างนี้นะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังเมื่อครูบาอาจารย์ได้รับการบำรุงจากลูกศิษย์ลูกหาอย่างอี้แล้วก็จะต้องอนุเคราะห์ลูกศิษย์5ประการอันแรกคือฝึกฝนแนะนำเพื่อเป็นคนดีเรื่องดีๆเรื่องอะไรอย่างที่มันเป็นประโยชน์ก็แนะนำพร่ำสอนไปนะมาสอนเรื่องที่มันบ่ดีเพื่อละเว้นเรื่องที่มันบ่ดีอันนี้อันแรกอันที่สองสอนให้เปิ้นเข้าใจในวิชาอย่างแจ่มแจ้ง
อย่าไปเหมือนครูสมัยบาเดียวหลายคนนะที่กักเอาไว้สอนพิเศษเนี่ยสอนในห้องเรียนก็กักไว้ก่อนถ้าใครใครหู้ไปเข้าคอร์สเรียนพิเศษกับครูจ่ายตังมาอย่าบาเดียวนี่มันเป็นอย่างนั้นโลกมันจะต้องสอนให้มันแจ่มแจ้ง ในวิชาที่สอนที่โรงเรียนบ่ต้องกักเอาไปสอนพิเศษนะฮะแถมมันนึงคือสอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงมดไส้มดปุ่มอ่ะมดปุ่มอ่ะนะฮะแถมมันนึงคือยกย่องเออปรากฏในหมู่คณะลูกศิษย์ลูกหาที่ทำความดีอย่างต่างๆนะมีจิตอาสาจิตสาธารณะเป็นคนเก่งคนยังก็ยกย่องเชิดชูลูกศิษย์เออปรากฏในหมู่ในคณะเออเด่นเออดังในหมู่ในคณะอันสุดท้ายท่านผู้ฟังตอนฝึกเออหูจักเลี้ยงตัวเก่าเวลาเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเออเปิดดำเนินชีวิตได้ด้วยดีแนะนำทักษะชีวิตนะอันนี้เป็นงานที่นอกเหนือจากวิชาที่สอนแต่ณปัจจุบันวันนี้อันที่ห้าเนี่ยก็คือการสอนฝึกเออรู้จักเลี้ยงตัวเก่าเนี่ยเราอ่อนบ่เดียวบ่ค่อยเอาแม้แต่วิชาที่สอนก็บ่ค่อยเอาครูหลายคนก็มาดูบทบาทของตัวเก่าซึ่งมันก็แตกต่างกันนะท่านผู้ฟังครูสมัยก่อนกับครูบ่เดียวครูสมัยก่อนไปโรงเรียนเนี่ยท่านผู้ฟังตัวไปแผวบ้านพูดนะ อาตมาภาพเป็นไข้อยู่บ้านนะครูมาตัวหานะเอานักเรียนมาตัวอ่ะนะมาพอนะว่าเป็นไข้เจ็บเป็นเย็นไข้อะไรอย่างใดเอียดนะแต่ว่าบัดเดียวนี้บ่ค่อยสนใจเท่าใดละนะสอนมดคราบของตัวเก่ากับตัวภัยตัวมันละนะก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูอึดอัดใจเหมือนกันบ่กล้องจะเข้าไปล้วงลึกนะถึงเรื่องของการใช้ชีวิตของเขานักเรียนกับบ่ไว้จะไปมายุ่งนะอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวโลกนะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเอียเอาไปอย่างนั้นแหมผมยาวกาผมสั้นกาอย่างกาอย่างมันก็ไปแตะเขาไม่ได้ยุคมันเปิดกว้างขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือทิศเบื้องขวาหรือว่าทิศใต้ได้แก่ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์แก่ครูบากับครูบาอาจารย์นะฮะมาดูหันทิศหนึ่งท่านผู้ฟังทิศที่สามก็คือปัจฉิมทิศเบื้องหลังก็คือทิศตะวันตกได้แก่บุตรภรรยาเพราะว่าบุตรภรรยาเนี่ยติดตามเป็นกำลังหนุนอยู่ทั้งหลังเออกำลังใจลูกนะฮะสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังก็ห้าประการนะฮะอันแรกยกย่องเฮือเกียรติสมกับเป็นภรรยาต้องเปิดตัวฮะนะต้องเอาจดทะเบียนสมรสนะต้องซื่อสัตย์ต่อเปิ้นต้องโชว์อันนี้คือยกย่องเพื่อเกียรติสมกับเป็นภรรยาอันที่สองคือบ่ดูหมิ่นดูแคลนเปิ้นอันที่สามที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดแตกหักของกู้ชีวิตแต่ละกู้นะก็คือไม่นอกใจบ่นอกใจเปิ้นซื่อสัตย์ต่อเปิ้นมีหนึ่งอยู่แล้วจะไปแอมแถมสองอีเหือน้ำนองซ้อนสองจังล่มคือไม่นอกใจอันที่สี่คือมอบความเป็นใหญ่ในบ้านฮือนะเป็นคนที่ดูแลความสะอาดสะอ้านดูระเบียบระบบอันยังขาดอันยังเหลือต้องมอบเพื่อเพื่อนเป็นแม่บ้านนะครับเข้ากับป่าอันยังต่างๆบ่ใช่แค่มอบความเป็นใหญ่ฮือนะต้องมอบเงินด้วยเงินกากับเข้าเงินกาน้ำเงินกาไฟนะอันยังต่างๆต้องเพื่อเพื่อนดูแลอันนี้คือมอบความเป็นใหญ่ให้ในงานที่บ้านนะฮะอันสุดท้ายท่านผู้ฟังหาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสเวลามีโอกาสสำคัญเราก็เช่นครบรอบแต่งงานนี่เนาะอย่างไงว่ากันไปอ่ะให้ได้อย่างได้ก็ให้ไปโดยเฉพาะเครื่องประดับในอันนี้คือสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังดังนี้5อย่างอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสอนนะไม่ใช่ว่าอาตมาภาพเอามาอู้คนเดียวนะฮะแถมอันหนึ่งภรรยาเมื่อได้รับการบำรุงจากสามีอย่างนี้แล้วภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามีดังต่อไปนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของภรรยา 1. จัดงานบ้านให้เรียบร้อยงานบ้านงานจองให้เรียบร้อยเป็นยะเป็นย่างนะฮะอาหารการกินห้องครัวนะ
ห้องนอนห้องน้ําห้องรับแขกโน่นนี่นั่นก็ต้องจัดต้องเตรียมให้เรียบร้อยสองสงเคราะห์ญาติทั้งสองฝ่ายด้วยดีบ่ว่าจะเป็นญาติตัวบ่ว่าจะเป็นญาติของสามีต้องสงเคราะห์ต้องอนุเคราะห์ต้องให้ความเสมอภาคเหมือนกันบ่ใช่ว่าเอาแต่หมู่เอาแต่ญาติของตัวเก่าและญาติของสามีบ่สนใจเลยอย่างเงี้ยหรือเอาแต่เรื่องของญาติสามีเรื่องญาติตัวเก่าก็บ่สนใจเลยบ่ได้ต้องสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีนะฮะแต่มันนึงคือไม่นอกใจอันนี้ก็เป็นจุดแตกหักของคู่สามีภรรยาว่าจะอยู่เมินบ่เมินนะถ้านอกใจแล้วก็อยู่ได้บ่เมินนะถ้าบ่นอกใจก็อยู่ได้เมินเป็นเพราะนั้นว่ากิ่งทองใบยกเนาะอยู่คู่กันไปอ่ะนะไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนี่หรออันนี้คือไม่นอกใจแต่มันนึงคือจะต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ต้องรู้จักการแบ่งปันการเก็บการออมการใช้สอยการเพราะนั้นว่าบริหารจัดการการ management เนาะการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นหวยเหี่ยมดเอาไปซื้อของสุรุ่ยสุร่ายเหี่ยมดเอาไปเล่นการพนันเหี่ยมดเอาไปกินไปแอลไปเล่นเหี่ยมดบ่ได้ภรรยาเองจะต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นะฮะสุดท้ายภรรยาจะต้องขยันบ่เกียจคร้านในการงานที่บ้านทั้งปวงต้องทำที่ค้านซักผ้าก็ต้องลุกมาเมื่อเป็นวันหยุดกับข้าวกับป่าเนี่ยอย่างต่างๆอันนี้ก็คือภรรยานะฮะสามีจะทำอย่างนี้ก็ได้นะสลับกันไปเพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่เปิดกว้างแล้วเนาะอันนี้คือปัจฉิมทิศเบื้องหลังนะภรรยานะแถมอันนึงคืออุตรทิศท่านผู้ฟังทิศเบื้องซ้ายก็คือทิศเหนือได้แก่มิตรสหายเพราะว่าเป็นผู้ช่วยเพื่อข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาพยานอันตรายต่างๆและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นกำลังสนับสนุนเพื่อบรรลุความสำเร็จเพื่อนฝูงมันบ่มีก็ลำบากนะท่านผู้ฟังเพราะว่านกมีขนคนมีพวกสะดวกทุกอย่างนกไม่มีขนคนไม่มีพวกไม่สะดวกสักอย่างนะมันจะต้องมีอุตรทิศทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายนะฮะมิตรเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพบอกพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญบอกว่าการดำเนินชีวิตอันประเสริฐก็คือพรหมจรรย์นี้จะสำเร็จได้เนี่ยต้องอาศัยกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนะเป็นทุกอย่างของพรหมจรรย์เพราะนั้นถ้าเราจะคบก็ต้องคบเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เกื้อกูลกันนะฮะมันมีหน้าที่ของเราต่อเพื่อนมีอยู่5อย่างเหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างแรกเพื่อนเนี่ยจะต้องเผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อนวิตินขาดมือก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลอันนี้ก็คือเผื่อแผ่แบ่งปันสองเวลาโอ้เวลาจ๋าเนี่ยต้องโอ้จ๋าแบบมีน้ำใจบอกควรโอ้จ๋าแบบเชือดเฉือนน้ำใจฮักล้างน้ำใจทำให้เพื่อนเจ็บอกเจ็บใจกับโอ้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญบางครั้งบางทีเพื่อนที่คบกันมาเมินเนี่ยก็แตกหักกันย้อนกำอู้ก็มีนะฮะอันที่สามคือช่วยเหลือเกื้อกูลท่านผู้ฟังช่วยเท่าที่ช่วยได้เกื้อกูลเท่าที่เกื้อกูลได้นะฮะก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเฮาโลกอันที่สี่คือมีตนเสมอคือร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันสม่ำเสมอนะฮะบ่หนีบ่ห่างไปไหนและสุดท้ายซื่อสัตย์จริงใจต่อกันอันนี้คือสิ่งที่เราควรทำกับมิตรสหายทีนี้เมื่อเราทำกับมิตรสหาย5ประการอย่างที่ว่ามาแล้วนี้แล้วเนี่ยมิตรสหายย่อมอนุเคราะห์เรา5อย่างเช่นเมื่อเราประมาทเพิ่นก็ช่วยป้องกันรักษาไว้เมื่อเราประมาทเพิ่นก็ช่วยเรารักษาทรัพย์สมบัติของเราไว้เป็นที่พึ่งยามเราลำบากนะบาละทิ้งในยามทุกข์ยากท้ายที่สุดก็คือนับถือญาติมิตรนะครับเหมือนกับญาติตัวเก่าอันนี้คือสิ่งที่มิตรสหายพึงกระทำต่อกัน5ประการนะฮะอันนี้คืออุตรทิศคือทิศเบื้องซ้ายก็คือทิศเหนือได้แก่บิดามารดาได้แก่มิตรสหายนะเขาพึงบำรุงมิตรสหาย5ประการมิตรสหายพึงบำรุง
พึงช่วยเหลือเขา5ประการเหมือนกันแหมทิศหนึ่งท่านผู้ฟังคือแหมทิศทิศเบื้องล่างได้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างเป็นสิ่งที่สําคัญนะลูกจ้างเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ช่วยทํากิจกรรมการงานต่างๆของเขาเพื่อมันสําเร็จผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้างเนี่ยท่านผู้ฟังพึงบํารุงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างผู้เป็นทิศเบื้องล่างดังต่อไปนี้นะฮะอันดับแรกคือจัดงานเพื่อทำตามความเหมาะสมกับกำลังความสามารถเหมือนกับการเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารชั้นเลิศจับคนมาชนกับงานเปิ้นถนัดอันยังเปิ้นชอบอันยังเอากับเพื่อปัญญาเปิ้นทำในสิ่งที่เปิ้นถนัดเปิ้นชอบนะฮะสองเธอกล้าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่กล้าจ้างรางวัลเพื่อมันสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ก่อขึ้นเงินเดือนตามสภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันขึ้นมันกระเตื้องไปเรื่อยๆมันจะอยู่อย่างเดิมก็ไม่ได้ก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะอย่างวันนี้300ก็พยายามจะขยับเป็น400แต่ว่านายจ้างหลายคนก็ยังบ่ค่อยเท่าใดเตื้อเพราะว่าการขายสินค้ามันบ่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะฮะแต่คิดว่าก็คงจะคงอยู่ที่300ลำบากปี2ปีถ้าอาจจะเห็นการขึ้นเป็น400ก็ได้นะฮะแต่มาหนึ่งคือจัดสวัสดิการดีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้มีสวัสดิการการดูแลการเจ็บเป็นเย็นไข้ฮือเปิ้นนอนโรงพยาบาลได้วันละกี่บาทแล้วก็มีคนไปดูแลไปฮือกำลังใจกันเนี่ยนะฮะแต่มาหนึ่งคือเวลาเราได้ของแปลกๆได้ของพิเศษได้ของดีๆมาเนี่ยก็รู้จักแบ่งปันผู้ใต้บังคับบัญชาอันสุดท้ายเมื่อมีวันหยุดแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสเช่นวันเสาร์วันติดวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดก็ปิดไปเนี่ยอันนี้คือผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้างจะต้องดูแลลูกจ้างโดย5อย่างนะฮะ5ประการทีนี้ท่านผู้ฟังผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างเมื่อได้รับการบำรุงจากผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้าง5ประการอย่างที่ว่ามาแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างเนี่ยจะต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา5ประการเหมือนกันมีอย่างห้องอันแรกคือเริ่มงานก่อนเปิ้นเริ่มงานก่อนเจ้านายมาเจ้ามาตรงเวลาถ้าวันนี้ขอเต้าอี้กับปอจะไปมาขวายมาเจ้ามาก่อนเวลาอันนี้คือเริ่มงานก่อนนายนะสองเลิกงานทีหลังแต่ประจำเป็นต้องยังอั้นก็ได้ถึงเวลาเลิกก็เลิกถึงเวลามาก็มาก็พอนะอันที่สามที่สำคัญท่านผู้ฟังเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งต่อการจะอยู่หรือไม่อยู่ในองค์กรของเราคือถือเอาแต่ของที่ท่านให้เวลาเปิ้นฮื้ออย่างก็ฮับเวลาเปิ้นบ่ฮื้อก็อย่าไปเอาคนเฮาเนี่ยมันมักจะทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามไอ้อย่างที่เพิ่นบ่ฮื้อกับลักเอาหมดแถมบ่ปอนะท่านผู้ฟังมีกรรมคมในใจแต่ว่าขอจะไปเอานักนะลักเอาฮื้อเสียง ขอจะไปเอานักลักเอาฮื้อเสียงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นโลแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการติดคอกติดขังถูกไล่ออกมีประวัติเสียเพราะฉะนั้นลูกจ้างเองก็จําเป็นจะต้องถือเอาของแต่ของที่ท่านให้อันใดที่เปิ้นบ่เฮือจะไปแตะนะฮะแต่มาหนึ่งคือทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็ดียิ่งขึ้นพัฒนาดียิ่งขึ้นเมื่อมันสะอาดสะอ้านเมื่อมันเป็นระเบียบยิ่งขึ้นนะฮะอันสุดท้ายนำเกียรติคุณของเปิ้นไปเผยแพร่ไปอู้ทางนอกนะอู้กับคนอื่นอู้แต่เรื่องดีๆของเปิ้นนะเปิ้นโอ้เป็นคนขยันเป็นคนมีระเบียบเป็นคนใส่ใจกับเรื่องของความสะอาดสะอ้านว่าไปน่าจะแต่ปัญหาก็คือเวลาเขาออกไปอู้ทางนอกเนี่ยมักจะเป็นข้อเสียของเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ข้อดีเนี่ยแทบจะบ่ค่อยมีโอ้ยจมเนี่ยเนี่ยจมจมเจ้านายเขานี่นะแหมว่าพอคิดที่นะว่าไปสัปปะเล่าไปนะน้อยนั้นอันนี้มันบ่ใจหรอกแต่ที่มันใจก็คือว่านำเกียรติคุณของเพื่อนไปเผยแพร่นะฮะอันนี้คือเห็นถิ่นทิศทิศเบื้องล่างในแต่ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาลูกน้องกับเจ้านาย
อันสุดท้ายท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านคืออุปริมทิศทิศเบื้องบนได้แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีนะเนี่ยอย่างบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นทิศเบื้องบนก็เพราะว่าเป็นผู้สูงส่งด้วยคุณธรรมเป็นผู้นำทางด้านจิตใจนะฮะแต่ว่ามันมีนักกว่านั้นนะอาจถ้าเป็นคฤหัสถ์เป็นเจ้าบ้านเขาจะบำรุงพระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ที่เป็นทิศเบื้องบนได้อย่างไรอ้าวก็ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งจะเนี่ยสิ่งใดก็เนี่ยด้วยความเมตตาจะเนี่ยสิ่งใดก็เนี่ยด้วยความเมตตากับพระสงฆ์เนี่ยนะจะอู้กาจะเดินผ่านกาจะกายกาต้องทำด้วยความเมตตาสองทำสิ่งใดทำด้วยความเมตตาจะพูดสิ่งใดก็ต้องพูดด้วยความเมตตาเป็นกรรมสุภาพกรรมเรียบร้อยมีทรัพย์แสงของพระของเนนไม่ใช่ว่าอันโต๊ะกินข้าวล่ะเนี่ยอันนั้นมันเหมือนคารวาสโดเขาก็บอกว่าอันโต๊ะเป้ฉันเพนฉันเช้าหรือยังเนี่ยอันนี้มันถึงจะถูกโลกบางคนก็โต๊ะกินข้าวล่ะเนี่ยโต๊ะจะไปไหนโต๊ะอาบน้ำล่ะเนี่ยมันมีทรัพย์แสงของมันโลกอาบน้ำก็ส่งน้ำจำวัดก็นอนรับเนี่ยอาพาธป่วยไข้เนี่ยเขาบอกหูเรื่องเขาก็อู้ไปตามภาษาบ้านเขาเนี่ยนะเหมือนกับเป็นบ้าปะนะฮะเพราะนั้นจะอู้สิ่งใดก็อู้ด้วยความเมตตาและก็อู้ด้วยหลักการที่ถูกต้องนะฮะจะคิดสิ่งใดก็ต้องคิดด้วยความเมตตาต้อนรับด้วยความเต็มใจอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคดูแลเปิ้นอันนี้คือเจ้าบ้านคฤหัสถ์ย่อมบำรุงพระสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้เป็นทิศเบื้องบน5อย่างทีนี้ท่านผู้ฟังพระสงฆ์สามเณรแม่ชีเมื่อได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากคฤหัสถ์ชาวบ้านอย่างนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์ตอบ6อย่างเปิ้นเนี่ย5เฮาหยอก6นะพระเนี่ยคือโยม6โยมคือพระ5นะฮะมีอย่างพ้องท่านผู้ฟังแนะนำบ่ฮื้อทำความชั่วอันอย่างที่เป็นความชั่วต้องแนะนำเปิ้นบ่ฮื้อทำเช่นกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่เล่นการพนันชี้ค้านคดโกงทุจริตมีจู้มีเจิงเหล่านี้พระต้องแนะนำบ่ฮื้อเปิ้นทำเพราะมันเป็นความชั่วแนะนำไม่ให้ทำความชั่วต้องบอกต้องแนะนำบ่ฮื้อทำความชั่วอันที่สองคือแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีอันอย่างเป็นความดีก็แนะนำให้เปิ้นทำนะฮะอันนี้ควรทำอันนั้นควรทำทำไปอันที่สามอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีเวลาเปิ้นวิตีนขาดมือเวลาเปิ้นมีปัญหาก็อนุเคราะห์เกื้อกูลสนับสนุนเปิ้นอันที่สี่เออฟังในสิ่งที่บ่เคยฟังเทศแสดงธรรมสนทนาธรรมเออเปิ้นฟังในสิ่งที่เปิ้นบ่เคยฟังห้าอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งลึกซึ้งไปแถมอันสุดท้ายบอกทางสวรรค์ก็คือวิธีการดำเนินชีวิตที่ทำให้มีแต่ความสุขความเจริญเอาสังเกตดู6อย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังบทบาทของพระแต่เนี่ยอย่างอีใดเนี่ยพระเองก็จำเป็นต้องเป็นคนไฟเฮียนไฟหูต้องหูนักกว่าบุคคลทั่วไปนะฮะกว่าชาวบ้านชาวจองนักหนาจารีกว่าเปิ้นบ่ใช่ว่าจะหูน้อยกว่าชาวบ้านเป็นพระเองก็จะต้องหูนักหูลึกซึ้งกว่าพี่น้องชาวบ้านทั่วไปมันถึงจะดีท่านผู้ฟังในวันนี้นะแต่ปัญหาก็คือการจะหูได้เนี่ยต้องเฮียนดูต้องไปห่ำไปเฮียนเฮียนอะไรอย่างพ่องก็เฮียนนักธรรมเฮียนบาลีแล้วก็เฮียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ประเดี๋ยวนี้เปิดโอกาสให้เฮียนแทบทุกจังหวัดมีมหาวิทยาลัยสงฆ์และวิชาที่เฮียนนะอันดับแรกก็คือวิชาพระพุทธศาสนาเฮาเฮียนหรือคณะอื่นๆก็ได้เฮียนคณะพุทธก็ได้เฮียนคณะอะไรอย่างก็ได้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์สำหรับญาติโยมที่จะเข้าใจพระจะเข้าใจวัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นหนึ่งที่เข้าใจพระศาสนาได้แต่ปัญหาวันนี้มันบ่เข้าใจเรื่องมูนี่แล้วก็ไปหลงไหลเรื่องวัตถุมงคล
โล่กันไปตามสำนักต่างๆที่เปิ้นโฆษณาเป็นพุทธพาณิชย์นะเสียเงินเสียทองไปซื้อวัตถุมงคลมามันบ่ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังที่ได้ประโยชน์ก็คือเอาคำสอนเนี่ยไปปฏิบัติถึงได้ประโยชน์บ่จำเป็นต้องเสี่ยงตังนะแต่ปัญหาคือเฮาบ่ชอบของแท้หรอกเฮากับชอบของปลอมเนาะของแท้ๆเนี่ยบ่เอาไปเอาของปลอมที่เปิ้นจุก็ต้องจุต่อไปนะในกรณีเนี่ยอาตมาภาพก็อู้กับจมูกเหมือนกันนะมันมีอาจารย์ของอันโมกขลนะสารีบุตรคือสัญชัยเวระทัพบุตรโมกขลนะสารีบุตรก่อนที่จะไปหาพระพุทธเจ้านะเป็นลูกน้องของสัญชัยเวระทัพบุตรอันโมกขลนะสารีบุตรกับไปจวนอาจารย์ว่าอาจารย์เอาไปเป็นงูเดียวกันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าบ่นะสัญชัยเวระทัพบุตรก็บอกว่าบ่ไปโลกเนี้ยคนโง่มีกว่าคนฉลาดคนโง่มีเยอะกว่าคนฉลาดเฮาจะอยู่กับคนโง่เนี่ยเธอไปฉลาดเตอะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับว่าเดียวคนที่บ่ฮู้บ่เข้าใจในศาสนาพุทธเนี่ยก็โล่ลงไหลไปกับพุทธพาณิชย์ที่เขาจัดขึ้นวัตถุมงคลต่างๆมันเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันท่านผู้ฟังว่าพระไหนดีบ่ดีเนี่ยถ้าพระรูปที่เปิ้นดีจริงๆเนี่ยเปิ้นบ่เอาเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลวัตถุมงคลมาเป็นใหญ่นะเปิ้นจะสอนเรื่องคำสอนที่ตรงแล้วก็ให้เขาได้ปฏิบัติอันนี้เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันแล้วก็เป็นดัชนีชี้วัดชาวพุทธว่าเป็นชาวพุทธระดับไหนเนี่ยถ้าชาวพุทธหลงไหลไปกับวัตถุมงคลไปเชื่อว่ามีไว้กับตัวแล้วจะเป็นสิริมงคลมีไว้กับตัวแล้วจะทำให้ร่ำรวยเนี่ยก็เป็นชาวพุทธที่ตกอันดับเป็นชาวพุทธเกตที่บรรพดีชาวพุทธดีแท้เนี่ยต้องเข้าใจในคำสอนนะฮะอันนี้ก็คือทิศ6ท่านผู้ฟังสิงคัลกะสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนให้กับสิงคัลกะมานพนะที่เมืองเวรุวันนะในกรุงราชคฤห์นะฮะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ถ้าผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเติ๋นตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ไปจนถึง 7:00 พระเจ้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพRadio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 ไม่เจ้าเป็นต้นไปแล้วก็เอาไปออกผ่านทางเพจของสถาบันธรรมภิวัตน์ซึ่งช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก็ปีลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปเฮือกับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวนะท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องนะฮะจะเริญพรกับมาตรการครับท่านอาจารย์โอ้สาธุลุงคำจะเริญพรสัญญาณเป็นได้พ่องลุงคำที่บ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนวันนี้สัญญาณดีครับชัดเจนนี่เนาะลุงคำเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับลุงคำที่โทรเข้ามาน่ะคือกำลังใจแล้วก็ติดตามรับฟังนะลุงคำเนอรับฟังได้แบบ 4:00 นแล้วครับ
โอ้ชื่นใจลุงคำชื่นใจอนุโมทนาสาธุนะลุงคำบ้านห้วยการบ้านโฮงหรือปูนโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคำตัวได้กำลังใจจับนักเดินเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังวันนี้เวลามีน้อยนะครับประมาณซาวปลายปลายนาทีเจริญพรโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาบอกอากาศสภาพอากาศตัวนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ้าวสาธุคุณโยมคำสุขโยธินบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเนาะสาธุวันนี้สัญญาณเป็นอย่างไรพ่องเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะเจ้าเนื้อหาสาระจะเจ้าเอาสาธุอนุโมทนาได้กำลังใจจัดมากเลยเจริญพรสาธุเจ้าสาธุนะคุณโยมคำสุขโยธินจากลำปางสายแรกลุงคำจากละปูนสายที่สองลำปางพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเชียงไฮ้แป้น่านพะเยาเชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนเรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุแม่อุ้ยอินสัญญาณเป็นได้พ่องที่เชียงใหม่แม่ชัดเจนเนาะพ่อเจ้าได้มาได้ยินดีกับเดียวได้ยังดีน้อยเอาสาธุแม่อนุโมทนาบุญกับแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเออกำลังใจกันเนอะกำลังใจท่านตลอดท่านเจ้าทุกคนอาจารย์เจ้าสาธุแม่สาธุเจริญพรสาธุเจ้าแม่อุ้ยอินจากเชียงใหม่สามตีแล้วนะลำปาลำปูนลำปางเชียงใหม่นะฮะพี่น้องเชียงรายพี่น้องน่านพี่น้องแต่พะเยาเน้อหรือเชียงใหม่ละปูนลำปางไปนั่นพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางไลฟ์สดของวัดไฝหินโทรเข้ามาเน้อท่านผู้ฟังเน้อที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องแม่สัญญาณชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่ที่โอ้อนุโมทนาบุญกับแม่ที่ติดตามรับฟังเนอะโอ้ดีละแม่ดีละเอาธรรมะเป็นที่ตั้งที่เพิ่งเนอะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาสาธุแม่มาลัยลำปางนะมาติดตามรับฟังประจำธรรมะเอาเป็นที่ตั้งที่เปิ่งอย่างเงี้ยสบายอกสบายใจดีนะเอาธรรมะเป็นที่ตั้งที่เปิ่งเนอะน้ำพระธรรมล้ำเลิศประเสริฐแม่ใช้ลดแก้ความสวยสวยทุกอย่างลดที่ใจดวงใจใสสะอาดอย่าเลิกร้างห่างวัดหัดฟังธรรมนะวันนี้มีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้คล้องจะเริญพรเอาสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางนอสาธุแม่ได้ข่าวว่าเมืองปานลำปางน้ำลงขนาดนักหลายหมู่บ้านนี่นะบางผู้เกิดถ้าลงเมืองปานคนหนาแต่ตั้งแต่ซ้อนนี่แบบนี้เลยจอนออกข่าวอยู่น้ำไหลเข้าบ้านเข้าจองขนาดนักตั้งปุ้นฝนตกนักนี่นะจังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเช็คแขมกำนึงอ๋อน่าจะเป็นตำบลอื่นตำบลเมืองปานนะตำบลเมืองปานนะเจ้าน่าตั้งนั้นมันใกล้ห้วยใกล้ดอยเนาะแม่เนาะเจ้าเป็นใกล้น้ำวันนี้สัญญาณเป็นในพ่องแม่ชัดเจนเนาะชัดเจนดีเจ้าเอาเนื้อหาสาระกับพอได้เนาะแม่เนาะเจ้าชัดเจนทุกอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนหนึ่งธรรมะสาระก็ชัดเจนเอาอนุโมทนาบุญกับแม่
พี่ติดตามรับฟังก็โทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันนะแม่เนอะเจ้าแม่นิ่งโอ้ท่านแซมว่าท่านได้ไปไหนนี่ท่านได้ทหารได้กำได้กำหูมันสีบ่ม่วนอยู่หันอย่างหนึ่งเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะเจ้ากับไปสาเจ้าสาธุนะแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาต้องบูรุษเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันนะฮะในรายการธรรมาภิวัตรวันนี้ในชั่วโมงหลังนะฮะเรือแฮมประเมินละบานักละนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้แม่หมูยินแล้วจะแล้วเจ้าคุ้มพระเจ้าอ๋อสาธุอำเภอเสริมงามลำปางเนาะแม่นาะเจ้าอำเภอเสริมงามลำปางเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนก่อนแม่ตังปูนเจ้าสัญญาณเจนแหละพระอาจารย์โอ้อนุโมทนาบุญฟังพระอาจารย์มาจากเจ้ามาแล้วเนอพระอาจารย์สาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอนะโยมแม่บ้านนาจลาจากอำเภอเสริมงามบอกว่าฟังตั้งแต่เจ้าแล้วสัญญาณชัดเจนดีได้ความหูดีต้องอนุโมทนาบุญกับแม่พี่น้องเสริมงามนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่เนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรสาธุยมแม่อันโอ้สาธุเมล่าอ่อนควงเปาจำตองเนาะสาธุสบายใจดีน้อแม่น้อโอ้อนุโมทนาแม่มานี่นะแม่ใจเย็นปวดแก้ปวดใจจุ่มใจดีขึ้นนักเลยน้อแม่น้อโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่โอ้สาธุเอาธรรมะนี่เป็นที่ตั้งที่เปิ่งเนาะแม่เนาะแม่เป็นที่ตั้งเปิ่งนี่นะเอาเปิ่งบารมีของคนนี่แหละสาธุดีแล้วแม่อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะเจ้าสาธุเจริญพรนะโยมแม่บอกว่าเอาอันธรรมะเนี่ยเป็นที่ตั้งที่เปิ่งอยู่กับธรรมะเนี่ยแหละสบายอกสบายใจดีนะต้องอนุโมทนาบุญตัวที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันเนอะเรียนเชิญเจริญพรเนอพี่น้องเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพระเจ้าสาธุยมแม่เจริญพรจำได้ยมแม่จำได้สัญญาณชัดเจนดีเนาะแล้วแม่ฟังแต่เจ้าแล้วโอ้อนุโมทนาบุญแม่ที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมนะแม่เนาะแล้วแล้วก็แม่อยู่คนเดียวนำเดียวนี่แม่ที่รู้ไหนเรียกไปรู้นะบ่เป็นยังเฮ้อรับเลี้ยงดูเงินผู้สูงอายุเนาะแม่เนาะเออแล้วเงินผู้สูงอายุรายเดือนเออดีละแม่บอกวันละคนลืมธรรมะเอาธรรมะเป็นที่เปิ่งเนาะแม่เนาะแล้วแม่พระผู้โตนผู้องค์วันวันนี้ฉันกับผู้นี้วันวางแม่ได้แม่ไปรอเทียนเห็นเลยแม่จะยามไปแล้วอีน้องเออดีละแม่ต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่จัดหนักเนอสาธุเป็นกำลังใจเนอได้กำลังใจจัดหนักแม่อนุโมทนาสาธุนะยมแม่น้อยบ้านตาโทกตำบลตุ้งฝายอำเภอเมืองลำปางคนติดตามรับฟังประจำโทรเข้ามาเนื้อกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญเนอะ
อู้กันคนละเล็กละน้อยพอละท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลามันมีน้อยแล้วก็คนโทรเข้ามาเยอะนะฮะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเดี๋ยวไว้สั่งเจ้าอาจารย์อ๋อสาธุโอ้ยอมแม่จากบ้านห้วยการบ้านห้องหละปูนเนาะบันไดบกูเป็นด้วยทิ้งแล้วแคมกันสองทิ้งน้ำน้องซ้อนสองแจ้งลุ่มไปเนาะอ่าพี่ยอดชื่อเสียงเสียงของขวัญเงินทองร้านวันละตายก็ไหลค่ะเก็บมดคลายสาธาราอนิจจาสิ่งใดๆไม่ยืนนานเรากระจายวายเวียนเป็นจิตแก่จะเอาแน่อะไรในสงสารพญาที่โลคามาลังควันสิ้นลงปันโตคือสู้ดีนะจ๊ะโอ้สาธุอนุโมทนาจะคนใดคนใดมีคนนั้นมีกรรมเด้มันได้หวังมันไปว่าบอกเลยเจ้าสาธุจะเป็นเจ้าจะเริญพรนะฮะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะฮะที่คือข่าวคือเครือที่มีประโยชน์มีสาระนะต้องอนุโมทนาบุญตัวฟังแล้วหมดอกหมดใจดีนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลือแห่งประมาณ10นาทีเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้านักการเจ้าฟังกันนะเจ้าสาธุฟังตั้งใดยอมแม่แต่กี้ยอมฟังที่ชื่นสีขาวจะได้พัฒนาไปเหรอเจ้าอ๋อไปเจ้าสาธุฟังแล้วก็เข้าใจง่ายม่วนดีเนาะแม่เนาะเจ้าเข้าใจตอนนี้ท่านอยู่ตอนนี้ไหนอ่ะเจ้าอยู่อันลำปางโยมแม่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางไปเจ้าของอันนี้ไหนเจ้าของเก้าของอันขึ้นสีขาวเนี่ยแม่ก็แม่มันเป็นบางพื้นที่มันเป็นบางพื้นที่โยมแม่มันเป็นบางพื้นที่บางพื้นที่เปิ้นเกาะตัดออกบางพื้นที่เปิ้นก็เอาเต็มชั่วโมงโยมแม่แต่เครื่องสีขาวเนี่ยเปิ้นเอาเต็มตลอดของ2ชั่วโมงเนาะอย่างนั้นน่ะเจ้าามันเป็นบางคลื่นใช่ๆเป็นบางตีแต่ว่าสามารถเข้าไปฟังทางอินเทอร์เน็ตได้อยู่แม่ของงานสถานีวิทยุนครวิไลสงนครลำปางแล้วของวัดฝ่ายหินโยมแม่นะเจ้าที่เจ้าอันนี้วัดฝ่ายหินได้ไหมเจ้าเจ้าขึ้นสีขาวเจ้าของวัดฝ่ายหินกับฝ่ายหินตั้งหากของขึ้นสีขาวตั้งหากโยมแม่วัดฝ่ายหินเปิ้นรับสัญญาณขึ้นสีขาวมาออกแล้วถึงเวลาเปิ้นตัดของเปิ้นเนาะอย่างนั้นต้องไหลไปที่ขึ้นสีขาวโยมแม่ มันมีของขึ้นสีขาวตั้งหากโยมนี่เวียมัสสาท่านหวายฟังเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เนอสาธุสาธุเจ้าสาธุนะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาฮือกำลังใจกันได้กำลังใจกันจัดนักนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจ้าฟังเจริญเจ้าโอ้สัญญาณเป็นใดพ่องยมแม่โอ้วันนี้ดีชัดเจนดีเนาะท่านผู้พี่เขาถูกใจดีเจ้าอ๋อได้สาระได้ประโยชน์ดีเนาะแม่เนาะเจ้าได้ประโยชน์ดีเอ้ยโอ้คุณหลานได้ยินเนาะถ้าเขาฟังกับเป็นประโยชน์ก็เขาเนาะแม่เนาะถ้าเขาบ่ฟังกันแล้วตามนั้นเออเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเจริญพรนะสาธุนะโยมแม่โทรเข้ามาบอกว่าฟังแล้วได้ประโยชน์ดีต้องอนุโมทนาบุญตัวจะไปละไปลืมกันเนอะท่านผู้ฟังเนอะท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาเหลือ7นาทีได้แหมหลายสายอยู่เนอะโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกฎกําเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรนะฮะในเวลาอยู่
ประมาณ5 นาที6 นาทีนี้พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนเนาะแม่เนาะต้องขอสุมาอาภัยพอดีเปิ้นโทรกันมานักมาหลายสัญญาณเป็นได้พ่องแม่สัญญาณชัดเจนดีก่อลำปางบ่ตกแต่ครึ้มครึ้มโยมแม่ยั้งมานี่ได้วัน2 วันละแต่ว่ากันนักอยู่เดี๋ยวกระตกแล้วแม่ขอเฮือจุ่มอกเย็นใจนะแม่เนอะโอ้ดีแม่ดีจะได้จุ่มอกเย็นใจแล้วเปิ้นจะได้เนี่ยให้เนี่ยนาเนอะนะสาธุเนอะแม่เนอะอนุโมทนาบุญกับแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนที่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ก็หีเรียนแก้วอยู่บ้านเฮดเอาเนอร์สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องแม่สัญญาณดีจ้าชัดเจนดีเนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะเจ้าโยมแม่โทรจะได้จะบันทึกนานหลายวันหลายคืนนะเพราะว่าเพิ่นโทรกันมานักก่อนโน้นในช่วงก่อนนั้นติดรักแม่ก็นั่นติดอยู่พอดีเพิ่นโทรกันนักกันหลายก็ต้องฟังโทรกันหน่อยเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเนอะอนุโมทนาสาธุนะอันโยมแม่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรเนอร์ที่เบอร์0641254122เลยทำ4 นาทีนะฮะที่เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามารวมบุรุษเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องนะฮะเจริญพรสาธุโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนะแม่นาะข่วงเปาจอมตองเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่จัดนักที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะสาธุสาธุเจริญพรนะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่โทรเข้ามาร่วมรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือเวลาแหมน้อย1-2 นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122สายตะกี้เป็นควงเปาจอมตองโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันนะฮะนี่ก็เป็นความดีความงามของพี่น้องเครื่องสีขาวที่เฮาบ่ละบ่ลืมกันโตเข้ามาเฮ้ยกำลังอกกำลังใจกันใส่ใจส่งเสริมกันนะฮะต้องขอบคุณจัดนักนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอันคุณโยมหลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอร์พอดีเสียงมันสะท้อนปิดวิทยุแล้วก็ฟังตังโทรศัพท์เอาเนอร์นะถ้าบ้านเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนเนาะนะฮะเจริญพรอ๋อสาธุแม่เทียนเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้อ๋อชัดเจนดีเจ้าพระอาจารย์เอาอนุโมทนาเนื้อหาสาระพอได้อยู่เนาะแม่นาะเจ้าใครจะเงยฟังเนาะพระอาจารย์เขาจะได้หูถึงหน้าที่หูบทบาทเนาะแม่เนาะเจ้าที่เท่าหูมดเนาะหูดูแม่สมัยเจ้าตะกอนจ้ะแม่นละสมัยตะก่อนนะอยากให้เฮียนอยากให้เฮียนกับบางคนบ่มีโอกาสได้เฮียนแต่บัดเดี๋ยวนี้มีโอกาสได้เฮียนกับบ่เอาเฮียนอแม่นอเอาหลุนยกแม่ให้เก้าอี้กับแบบนี้นะครับอาจารย์ลำบากแต่กับตั้งใจเฮียนเฮือแล้วเฮือเสร็จแต่บัดเดี๋ยวนี้บ่ค่อยเฮียนนอแต่การของอาจารย์ในสารนะใครที่ดมนอนนอนเอาฟังกันเลยนะอาจารย์เดี๋ยวเอาลงตั้งเฟซบุ๊ก
เอาลงทางเพจของสถาบันธรรมาภิบัติแล้ว Facebook เดี๋ยวเผื่อเขามีโอกาสได้มาหันนะแม่เนาะจะเจ้าเอ๋ยอาจารย์เนี่ยพอได้ของพอถึงพอนะอาจารย์ใช่อนุโมทนาบุญกับแม่จัดหนักเด้อจะแม่พังชะลาจะแม่กับโมทนาครับสิริดินนะอาจารย์เป็นแล้วเจ้าสาธุแม่อนุโมทนาเจ้าไว้ตาเจ้าอาจารย์แม่พังสุดโอ้พระเจ้าสาธุเจริญพรนะโยมแม่เทียนแก้วหนองยางนะฟังประจำแล้วก็โทรเข้ามาประจำบ่ละบ่ลืมกันเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลดูเวลาของรายการธรรมาภิวัตวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเราจะมาปะกันใหม่วันอังคารหน้า 5-7 โมงแม่เจ้าแล้วก็วันเสาร์ 8 โมงถึง 9 โมงวันพฤหัสบดี 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มในรายการเดียวกันคือรายการธรรมาภิวัตซึ่งรายการนี้จะเอาธรรมะที่ญาติโยมสามารถเอาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยมาอู้ให้โยมได้ฟังเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วก็ที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องขอสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเดียววันอังคารหน้าก็โทรเข้ามากันได้ไหมวันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร